สวัสดีครับนิสิตดูโจทย์ข้อนี้นะครับอันนี้เป็นทรงกระบอกกลวงฮะมีมวล M แล้วก็ขนาดสม่ำเสมอยาวอะไรครับยาว L นะครับรัศมีภายในเป็น R1 รัศมีภายนอกเป็น R2 โอเคไหมตรงนี้เป็นเนื้อมวลทั้งหมดตรงนี้แถวๆนี้เป็นเนื้อมวลทั้งหมดนะครับเนื้อมวลทั้งหมดเนื้อมวลนะครับยาว L แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นจุดเลยครับศูนย์กลางมวลสมมุติให้ทรงกระบอกกันเนี่ยครับหมุนรอบแกนนะที่ผ่านจุดเลยครับ center of mass ในแนวตามยาวของทรงกระบอกก่อนนะครับนะก็คือหาว่าไอ้ ICM เนี่ย ICM เนี่ยจะมีค่าเท่าไหร่โอเคไหมครับเดี๋ยวอาจารย์ก็ทำเหมือนเดิมก็คือว่าจะแบ่งนะครับทรงกระบอกรูปนี้นะครับเป็นมวลเล็กนะก็จะทำเหมือนรูปทรงกระบอกตันนะที่นิสิตได้ดูไปแล้วนะครับก็จากนั้นก็พิจารณาโมเมนต์กำเฉื่อยน้อยๆของทรงกระบอกเล็กๆที่เราสร้างขึ้นมานะครับนะจากนั้นก็อินทิเกรตนะแต่ทีนี้นิสิตต้องทราบเบื้องต้นก่อนว่าสมมติว่าเราให้ทรงกระบอกเนี่ยมีมวลเป็น M นะครับ M นี่คือมวลทั้งก้อนนะครับทีนี้ปริมาตรของทรงกระบอกรูปนี้นะครับที่ปริมาตรเรื่องของทรงกระบอกก็คือต้องหาจากอะไรครับพื้นที่ด้านตัดนะพื้นที่ด้านตัดคูณกับอะไรครับความยาวตรงนี้ซึ่งพื้นที่ด้านตัดก็คือ A เขาเรียกว่า A แล้วกันก็คือพื้นที่วงกลมนะครับพื้นที่วงกลมวงนอกก็คือพายนะครับพาย R2 กำลัง2ลบด้วยนะครับ ลบด้วยพายR1 กำลัง2เห็นไหมเพราะฉะนั้นปริมาตรตรงนี้สามารถดึงอะไรดึงพายออกมาได้โอเคป่ะฮะนี่จะได้เป็นพายเลยครับพายอะไรพาย R2 กำลัง2ลบเลยครับ R1 กำลัง2นะเป็นพื้นที่หน้าตัดของทรงกระบอกกลวงนะครับจากนั้นก็หาปริมาตรทั้งหมด V ตัวนี้นะครับก็เอาอะไรครับเอา A คูณกับ L โอเคป่ะ Lนะตรงนี้นิสิตจะได้ว่าเป็นอะไรครับเป็นพายอะไรพาย R2 กำลัง2ลบ R1 กำลัง2แล้วคูณอะไรคูณ L เห็นป่ะนี่คือปริมาตรนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวเราต้องเอาไปใช้เทียบอัตราส่วนมวลต่อปริมาตรโอเคไหมนะอันนี้เดี๋ยวอาจารย์กลับมาอีกครั้งนึงโอเคไหมครับทีนี้ดูหน้าถัดไปเลยดูหน้าแสดงการแบ่งมวลโอเคป่ะครับนะอาจารย์ก็แบ่งเป็นรูปทรงกระบอกนะเดี๋ยวดูหน้าถัดไปดูหน้านี้นะครับหน้านี้คืออาจารย์แบ่งหมดเป็นรูปอะไรครับทรงกระบอกรูปไข่ปลานี่สิดูให้ดีตรงนี้โอเคไหมครับเนี่ยทรงกระบอกเล็กๆนะครับนี่โอเคไหมครับอาจารย์สร้างไว้ก่อนเพราะมันใช้เวลานานมากในการสร้างนะครับนะก็กำหนดให้รัศมีภายในนะครับรัศมีภายในตรงนี้เป็นมีรัศมีเป็น R เล็กนะตรงนี้ R เล็กนะครับแล้วก็ตรงนี้หนานะครับดูดีตรงนี้หนาคือเรียกว่า D เลยครับ DR โอเคไหมนะเพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้ยาว L ด้วยหันปริมาตรนะครับปริมาตรก็เหมือนเดิมก็คือถ้าเราเอากรรไกรตัดออกนะครับไอ้ทรงกระบอกที่อาจารย์สร้างขึ้นมาข้างในเป็นที่รูปไข่ปลานะครับตัดออกแล้วไปกลางนะจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหันปริมาตรก็คือกว้างคูณยาวคูณหนาโอเคป่ะกว้างก็คือมองเป็น2ไพ r ก็ได้นะครับเส้นรอบวงกันเอง2ไพ r นะแล้วคูณแล้วครับคูณยาวคูณ lแล้วคูณหนาคูณ DR อันตรงนี้จะได้ออกมาเป็น2พาย L R DR นะแล้วครอบครอง mass ได้ไหมครับ DM อันตรงนี้นิสิตเทียบมวลต่อปริมาตรรอไว้เลยโอเคป่ะ DM ต่ออะไรครับต่อ DV ฮะก็ต้องมีค่าเท่ากับ M ใหญ่ต่ออะไรครับต่อ V ถูกไหมครับปริมาตรทั้งหมดหรือตรงนี้จะได้ว่า DMจะมีท่าเท่ากับเท่าไหร่ m ต่อ v แล้วก็ดีนะครับ d dv ทุกครั้งนี่สิต้องทำสเต็ปนี้ให้ดูด้วยโอเคไหมครับ
นะพอข้อสอบส่วนใหญ่ออกเป็นวิธีทำถ้าไม่ทำให้ดูนี่บางทีไม่ทราบมายังไงนะโอเคไหมครับนะก็ทำตามตัวอย่างอาจารย์แล้วกันโอเคป่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราได้ DM ออกมานะครับ DM ออกมาคืออะไรครับก็คือM ต่อ V V แทนไปเลยคืออะไรครับพาย R 2กำลัง2ลบแล้วครับ R 1กำลัง2แล้วคูณแล้วครับคูณ L โอเคป่ะนะครับ DV ก็แทนลงไปคืออะไรครับก็เป็น2พาย L R แล้วก็ DR นะซึ่งตรงนี้สามารถตัดพายทิ้งไปได้โอเคป่ะตัดพายทิ้งไปได้ตัด L ทิ้งได้ด้วยนะครับเพราะนั้นเลยได้ว่าตรงนี้จะได้ว่า2 M R และ DR เขียนไม้ข้างล่างก็จะเหลือแค่อะไรครับ R 2กำลัง2ลบด้วยเลยครับ R อะไรครับ R 1กำลัง2นะเพราะนั้นตรงนี้เราสามารถพิจารณาอะไรครับเมื่อแบ่งโมเดลน้อยเสร็จดูค่า DM เสร็จปุ๊บนิสิตก็สามารถดูค่าอะไรครับ DICM นะน้อยๆคือแล้วเอา R กำลัง2เนี่ยระยะห่างนะที่ก็บอกตัวอย่างของเราเนี่ยที่เราเลือกมาเนี่ยห่างจากอะไรครับห่างจากอะไรห่างจากแกนหมุนเป็นระยะอะไรครับระยะ R ถูกไหมครับเนี่ยเนื้อก็บอกอันนี้ครับโอเคป่ะเนี่ยก็บอกที่อาจารย์ว่าเลยตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับนะก็บอกทั้งก้อนหมุนไปกระบอกเล็กๆก็หมุนด้วยโอเคป่ะเรากำลังดูโมเมนต์ความเฉื่อยเนื่องจากกระบอกเล็กๆอันนี้ก็ R กำลัง2ดีนะครับ DM นะตรงนี้แทนค่าลงไปเลยแทน DM ลงไปเลยนะครับก็แทนลงไปปุ๊บจะได้เป็น R กำลัง2ถูกไหมครับแทน DM ลงไปก็เป็น2ถูกป่ะ M ใหญ่ R ถูกไหมครับ DR แล้วก็ตรงนี้หารด้วย R 2กำลัง2ลบด้วย R เลยครับ R 1กำลัง2นะที่ R ตัวนี้คูณ R ตัวนี้ก็เป็น R กำลัง3ถูกไหมครับเพราะจะได้เป็นเท่าไหร่ครับกลายเป็น 2M ใหญ่นะข้างบนจะกลายเป็น R กำลัง3แล้วก็อะไร DR ข้างล่างก็เหมือนเดิมข้างล่างก็ลอกไปคืออะไรครับ R 2กำลัง2ลบด้วยนะครับ R นะครับ R 1กำลัง2นะจากนั้นเดี๋ยวอาจารย์ก็จะอินทิเกรตโอเคป่ะอินทิเกรตหาเลยครับหาโมเมนต์ความเฉื่อยนะเพราะ ICM ตรงนี้นะครับก็จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่อินทิเกรตจังหวะอินทิเกรตก็ดึงพวกค่าคงที่ออกมาก่อนก็เป็น 2m แล้วก็ไอ้พวกนี้คงที่ก็เป็น 2m แบบนี้นะครับแล้วก็อะไรนะ R 2กำลัง2ลบเลยครับ R 1กำลัง2อินทิเกรต R กำลัง3และ DR นี่ฮะเห็นมั้ยนี่สิมาดูว่า R เนี่ยมันเปลี่ยนจากไหนถึงไหนนะครับถึงทั่วเนื้อวัตถุ R ก็ต้องเปลี่ยนจากอะไรครับตำแหน่งนี้โอเคป่ะตำแหน่งรัศมีภายในถึงรัศมีภายนอกโอเคไหมตัวนี้เป็นที่ว่างโอเคป่ะพันธุ์อินทิเกรต R เท่ากับเท่าไหร่ครับ R 1นะถึง R เท่ากับเท่าไหร่ครับ R นะครับ R 2ถูกไหมนะอันนี้คือค่าโมเมนต์ความเฉื่อยนะครับงั้นต่อไปก็เป็นคณิตศาสตร์แล้วโอเคป่ะนะก็ลองทำดูได้อะไรโอเคไหมครับเดี๋ยวอาจารย์ลองก๊อปไปเลยแล้วกันนะครับนะก๊อปไปเลยแล้วกันมาท่านี้เลยโอเคป่ะเดี๋ยวทำให้ดูนะครับมาดูกันลบให้เกมตอนนี้ก็อินทิเกรตจากอะไรครับจากมาเท่ากับถึง R เท่ากับเท่าไหร่ครับถึง R เท่ากับR 2ถูกป่ะ ครับ R 2
โอเคไหมครับก็ทำเป็นแนวนี้เลยกันนะครับเขาแทนค่าเราไปก็เป็น 2m นะส่วนด้วยอะไรครับส่วนด้วยอะไรนะ r 2กำลัง2ลบ r 1กำลัง2นะครับอินทิเกรตออกมาเลยได้นะครับ r กำลัง4ส่วนอะไรส่วน4ถูกไหม ทีนี้นิสิต ก็ดึง4ออกมาก่อนอย่าเพิ่งรีแทนค่านะดึง4ออกมาตัดกับ2ข้างหน้านี้โอเคป่ะจะเหลือ1 2ข้างล่างก็จะเป็น m ส่วนอะไรครับ n ส่วนอะไรนะ2ทีนี้กลายเป็น r อะไรครับ r 2กำลัง2ลบด้วยแล้วครับ r 1กำลัง2นะครับตรงนี้จะได้ r กำลัง4 r กำลัง4ถ้าแทนค่าจาก r 1นะครับไป r นะครับ r 2มาดูกันแทนค่าไปปุ๊บข้างหน้าลอกไป m ส่วนนะครับนะตรงนี้ก็แทน upper limit ด้วย r r 2ก่อนคือเป็นอะไรครับ r 2กำลัง4ลบด้วยแล้วครับ r 1กำลัง4นะตรงนี้เราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปผลต่างกำลัง2ได้โอเคป่ะนะครับดูต่อนะครับก็เป็นงี้ m ส่วนนะนี่สิเขียนรูปนี้ครับ r 2กำลัง4นี่มาเป็น r 2ยกกำลัง2เห็นป่ะทั้งหมดอะไรครับกำลัง2เห็นไหมครับยกกำลัง2ยกเป็น r กำลัง4ทำนองเดียวกัน r 1ก็เหมือนกันก็เป็นอะไรครับ r 1กำลัง2ยกกำลังแล้วยกกำลัง2ถูกไหมจะเป็นหน้ากำลัง2ลบหลังกำลัง2หน้าคือ r 2กำลัง2หลังคือ r 1กำลัง2นะนี่สิกระจายก็จะเป็นหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังถูกป่ะอันตรงนี้จะได้ว่า ICM ออกมานะครับจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะ m ส่วนอะไรครับ2ตรงนี้ก็แยกเป็น2วงเล็บคูณกันอยู่ก็เป็นอะไรครับ r 2กำลัง2บวก r 1กำลัง2แล้วคูณกันอะไรครับ r 2กำลัง2ลบแล้วครับ r 1กำลัง2เห็นไหมนะหน้าบวกหลังหน้าลบหลังทีนี้นี่จะเห็นว่าตรงนี้ตัดทิ้งได้โอเคป่ะไอ้เทอมลบนี่ตัดทิ้งได้ไอ้ตัดทิ้งได้นะครับเพราะคำตอบก็คืออะไรครับก็คือเศษ1ส่วน2นะ m คูณอยู่อะไรครับ r 2กำลัง2บวกอะไรครับ r 1กำลัง2ฮะสังเกตดูไม่ขึ้นกับ l นะสรุปก็คือนี่คือคำตอบของอะไรครับทรงกระบอกกลวงที่มีรัศมี r ภายในเป็น r 1แล้วก็แล้วส่วนภายนอกเป็น r 2แล้วก็มีบวกแล้วบวก m ครับกำลังหมุนรอบแกนที่ผ่านจุดเลยครับ center of mass โอเคป่ะนะครับคิดแบบนี้นะครับนะสวัสดีครับ